วันนี้มาสาธิตวิธีการออกภาคสนามสำหรับการวัดความสูงต้นไม้และวัดเส้นระบบนะครับแต่อาจจะสาธิตจากเครื่องมือที่จะใช้วัดความสูงต้นไม้นะครับชื่อ Nikon Forestry Pro 2นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมออกไปนอกจากตัวอุปกรณ์ตัวเลเซอร์นะครับสำหรับวัดความสูงนะครับที่จำเป็นก็คือสายตลับสำหรับวัดเส้นระบบนะครับเส้นระบบนะครับก็จะวัดเป็นเซนติเมตรนะครับและวัดความสูงที่จะเราจะวัดเส้นระบบเนี่ยต้องอยู่ความสูงระดับอกนะครับอยู่ประมาณ 1.3 เมตรหรือ130เซนนะครับเราก็จะวัดความสูงที่130เซนนะครับเส้นระบบเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ระดับอกของเราประมาณ130เซนโดยค่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วเราก็จะวัดเส้นระบบนะเพื่อเอามาคำนวณการกักเก็บคาร์บอนในระดับความสูงนั้นเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราวัดค่าได้พร้อมค่าพิกัดสมาร์ทโฟนนะครับเราอาจจะพัฒนาเป็นแอปชีตนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้สาธิตต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ได้พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเราก็สามารถจดบันทึกลงในกระดาษนะกระดานสมุดจดสำหรับภาคสนามได้นะครับทุกอย่างนี้ก็ควรจะพกติดตัวในภาคสนามสามารถทำงานคนเดียวก็ได้นะครับหรือถ้ามีมากกว่า1คนก็จะทำงานให้ได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับตอนนี้อาจารย์จะสาธิตวิธีการเบื้องต้นนะครับสำหรับการเปิดใช้ตัวอุปกรณ์นะครับนิคอนตัวนี้ก็กันน้ำได้ระดับซักแต่ไม่ควรถกน้ำนะฮะอุปกรณ์เราจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มด้านหน้าอันนี้คือจุดที่เราใช้สายตาส่องเข้าไปทะลุนะครับอันนี้คือหน้าปัด LED นะครับตัวนี้คือ on off และตัวนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดแค่นั้นเองนะครับส่วนด้านกล้องด้านหน้าจะมี2เลนนะครับเวลาเราส่องกล้องตรงนี้มันจะทะลุตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวเลเซอร์ที่จะยิงเข้าไปปะทะนะครับส่วนใหญ่มันก็จะคำนวณทั้งในระดับแนวราบและแนวดิ่งเลยอาจารย์เปิดให้ดูก่อนนะครับพอเปิดปุ๊บทุกท่านจะเห็นหน้าจอเปิดขึ้นนะครับหน้าจอก็จะมีเมนูนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันโหมดที่เราจะใช้ในการคำนวณตัวนี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยยูนิตเมตรตัว first เนี่ยก็คือเรายิงเฉพาะต้นหน้าต้นแรกเดี๋ยวตัวนี้เราไปดูทฤษฎีในภายหลังนะครับไอตัวนี้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็แสงสว่างตัวศูนย์นะครับแสงสว่างที่เราปรับหน้าไลท์นี่นะครับสิ่งที่เราจะยิงวัดก็คือเราเล็งนะไปที่ตรงโคนต้นนะครับซึ่งทฤษฎีของการยิงต้นไม้ต้นเอียงต้นอะไรเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือยิงไปที่ความสูงนะครับและตัวนี้ก็คือเป็นตัวปรับโหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไว้บอกกันอีกทีตอนนี้เราปรับไป 3P ไป X มันจะมีภาพประกอบด้วยนะครับเราต้องกลับมาที่ 2P ก็คือยิงล่างยิงบนโอเคอาจารย์จะยิงต้นไม้ไปที่ต้นนู้นให้ดูนะครับนะครับเวลายิงเราก็ส่องกล้องส่องสายตาเข้าไปข้างในมันจะมีภาพประกอบนะครับว่าต้นที่เรายิงเนี่ยที่โคนต้นเนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วก็กดปุ่มด้านหน้าปุ่มโหมดอีกครั้งนึงหลังจากที่ยิงมือเรานิ่งๆแล้วนะครับก็ยิงเป๊ะนะครับแล้วก็ยิงไปที่จุดความสูงของเรือนยอดนะครับจุดที่เราต้องการนะครับก็ยิงผลลัพธ์ที่ได้นะครับอาใหม่นะครับอาจารย์ยิงใหม่นะครับยิงจุดที่ด้านล่างนะครับกดที่ปุ่มด้านหลังนะครับหมดเลยแล้วก็ยิงไปที่เรือนยอด2เอาประมาณนะครับเนี่ยครับนะประมาณเราก็มันก็จะบอกว่านี่องศาของการมองแล้วก็ตัวนี้ก็คือระยะหน่วยเป็นเมตรนะครับที่ระดับความสูงนะฮะก็สูงกว่ามนุษย์ประมาณจิตเกือบ 2-3 เท่านะครับ7.6 เมตรนะครับเคาะจุดเสียของมันอาจจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งแค่นั้นเองแต่ดีกว่าที่เราจะต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปวัดนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการวัดคราวนี้เราก็ต้องเข้าไปที่ต้นไม้ที่ระดับ 1.3 เมตรแล้วก็วัดเส้นระบบอีกทีเพื่อนำมาสู่การคำนวณนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปกับฟังก์ชันอื่นๆที่อาจารย์จะขยายความต่อไปสวัสดีครับ